งมากตอนนี้โอ้นี่นกบินตะแคงข้างตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราเข้ามาสำรวจนะเพื่อนๆก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งในตำนานเหมือนกันแต่ว่ามันพังทลายหมดแล้วล่ะซึ่งมองเห็นสิ่งปลูกสร้างอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะละหนองป้าจะพาไปดูสุสานหอยโอ้โหทุกหอยเลยเพื่อนๆหอยกาบหอยแมงผู้น่าจะติดอวนมาเพื่อนแล้วก็เข้ามาแล้วเหม็นมากเลยประคองไว้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นเปลือกหอยที่ติดอวนแล้วก็มีรอบๆก็จะมีพื้นที่ที่เป็นร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างคือบางว่าน่าจะเกี่ยวกับไอ้พายุครั้งก่อนไหมไม่น่าใช่เพราะดูจากตัวของที่ว่านานๆมาแล้วอ่ะอ๋อไม่แน่นะเพื่อนๆซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็น10 20ปีมาแล้วข้างๆนี่ก็จะเป็นรีสอร์ทนะซึ่งเขาตะกันทางไว้เป็นสัดส่วนเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆแต่พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างในอดีตแต่เราไม่สามารถบอกได้ไงขอไม่ได้คือน่าจะเป็นที่พายุแหละเพราะว่าบริเวณนี้ทั้งหมดเคยเวลามีพายุเข้าที่เกาะสมุยก็บริเวณนี้จะเป็นแนวรับเลยก็ได้อตอนนั้นก็ได้ข่าวว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดรับของพายุเลยมันก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อนๆที่ทำให้สิ่งปลูกสร้างเนี่ยพังทลายแล้วก็กลายเป็นพื้นที่รกร้างไปในที่สุดพื้นที่อยู่ติดทะเลสวยแต่เดี๋ยวเราพาไปดูก่อนว่าพื้นที่ทะเลมันอยู่หน้าตังไงแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆเพื่อนๆมีสิ่งปลูกสร้างแบบเยอะมากจากที่ได้ข่าวมานะเพื่อนๆจากแฟนรายการที่แนะนำเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบ้านไม้ลักษณะบ้านไม้ซึ่งเขาไม่ทราบว่ามันยังอยู่ไหมเขาบอกว่ามันนานมากแล้วที่เขาเห็นก็จากที่สันนิษฐานกับดันก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกึ่งปูนกึ่งไม้ปกติอิสลามนี่เขามีตั้งศาลพระภูมิไม่ตั้งไม่ตั้งอ๋อก็น่าจะเป็นของคนพุทธแล้วครับแต่ร่องรอยนี่ดูแบบเงียบเหงาระวังเวงมากได้โฟกัสกล้องคืออะไรอ่ะโหโล่งอ่ะหุ้ยแล้วเหลือต้นเดียวด้วยนะเราเข้าสู่คลิปต่อไปเลยป้างนะเข้ามาเจอกับพื้นที่ที่เป็นน่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าวิลล่า
รกร้างอีกที่นึงแล้วเพื่อนๆโดยบังเอิญเลยนี่เราเดินสำรวจพื้นที่บริเวณหาดนี่มาเรื่อยๆประเด็นคือเยอะมากเลยปั๊กเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจกันแบบเร็วๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีพร้อมทีมงานเพราะตอนนี้แบตเตอรี่ของเรามันไม่เพียงพอเพื่อนมันดูโล่งๆอ่ะเหมือนกับยังสร้างไม่เสร็จใช่มันดูแบบยังสร้างไม่เสร็จอ่ะมันไม่ได้เหมือนแบบปล่อยทิ้งร้างนะแต่เหมือนขาดงบไปอ่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปอาจจะมีป้ายที่เขาแบบเขียนไว้เดี๋ยวเราลองดูริมถนนให้ชัดเสาสารานี่มันดีแต่ก็เหมือนกับมีวัยรุ่นมือบอลมาใช้งานเป็นศิลปะเรียบร้อยอ๋อเฮ้ยชุดนักศึกษาชุดเหมือนชุดกระโปรงนักศึกษาเสื้อผ้านักศึกษาของผู้หญิงหรออุปกรณ์นี้น่าจะเป็นของเด็กฝึกงานที่ไหนสักแห่งแล้วมันอยู่กระจัดกระจายแบบเนี้ยกางเกงยีนใส่ได้ไหมกางเกงยีนมีทั้งกางเกงยีนนี่เป็นเสื้อผ้าแบบเหมือนกับซื้อมาทิ้งมันมาทิ้งเป็นกระจุกเลยเหมือนมาทั้งกระเป๋าอ่ะเพื่อนมันไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นเสื้อผ้าที่เขาทิ้งแล้วซึ่งสภาพของตัวเสื้อผ้าเนี่ยยังดูเหมือนกับว่ามันใช้งานได้เพื่อนๆดูดิมันไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นเสื้อผ้าที่ชำรุดหรืออะไรนะมันดูแบบใหม่เลยมันดูใหม่เพื่อนๆแต่โดนทิ้งไว้แบบเนี้ยซึ่งมันผิดปกตินะเพื่อนๆนะแล้วดูเหมือนกับว่าอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในแห่งเดียวกันเนี่ยมันโดนเอามากระจุกอยู่ตรงนี้หมดเลยอย่างเหมือนกระป๋องแป้งเนี่ยซึ่งมันดูเหมือนใหม่นะกระป๋องแป้งนะโอ้โหเครื่องมือมันก็โหดเกินคู่มือค่ายคุณธรรมนั่นมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นกระเป๋าที่เอามาทิ้งจากที่ว่าเด็กนักเรียนเข้าค่ายแล้วก็ลืมเอากลับไปแล้วก็เอามากองทิ้งไว้ตรงนี้หรือเปล่าก็อย่าเดินตัดแอร์กล้องก่อนโอ้สายยางเด็กนักเรียนเหรอไม่ใช่แล้วมั้งเป็นจุดทิ้งขยะหรือเปล่าละกันลงไม่น่าใช่มันมาเป็นแบบเหมือนกับเยอะอ่ะมันเป็นกระจุกเลยเหมือนกับมันเป็นกระเป๋ามันมาทั้งกระเป๋าอ่ะอันนี้ก็ของนักเรียนด้วยพี่ไหนอ่ะเป็นแบบสมุดวาดรูปเนี่ยเล่นเสียงน้ำอ่ะต้องไปดูแถวนั้นหน่อยน่าจะเป็นบ่อเสียงน้ำตุ้มตุ้มมันเป็นเหมือนกับว่าพื้นที่ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะเพื่อนๆนะแต่ว่าเนื่องด้วยมันถูกทิ้งร้างแบบเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะมีโอ้มันเหมือนกับเป็นการปิดพื้นที่หรือว่าโดนเร่งงานด้วยทางกฎหมายขออนุญาตนะครับผมนี่เป็นน้ำที่ค้างอยู่บนเกิดโคตรอ่ะค้างเยอะแต่เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นโดนปล่อยทิ้งร้างเงี้ยเพื่อนๆมันก็จะมีกลิ่นอายของมนุษย์เนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยน้อยทำให้มันกลายเป็นพื้นที่อาศัยของพลังงานรูปแบบอื่นนะฮะที่ไม่ใช่มนุษย์มาอยู่อาศัยแทนความรู้สึกที่นอนด้วยนะครับจริงที่นอนแบบว่าไม่ใช่ที่นอนมันเห็นแบบไม่ได้สังเกตเพราะว่ามันมีรอยพ่นเพราะงั้นนะอ
ที่นอนหรือเปล่าใช่ไอ้ประตูข้างข้างแล้วว่าเหมือนมีคนเคยมาใช้เป็นที่พักก็คาวอ่ะอ๋อใช่ไหมเป็นที่นอนโอ้ดูหลอนอ่ะที่ก่อไฟด้วยแล้วทำอะไรบางอย่างแต่ขออนุญาตขึ้นไปดูนะไปดูกล้องโอ้ยเป็นกดดันมากไม่โอเคแค่ห้องเล็กๆตรงนี้นะฮะรู้สึกกดดันมากเลยเดี๋ยวขนลุกแปลกๆมันดูแคบไงมันไม่สามารถที่จะหลบไปตรงจุดอื่นได้ก็เลยแบบเบียดกันเข้าไปนี่ลักษณะเหมือนกับเขายืนอยู่ท่านแผ่เมตตาให้แล้วนั้นมีพื้นที่เป็นเหมือนกับสังกะสีที่ล้มโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพื้นที่ตรงนี้อีกในช่วงที่เราพร้อมแล้วแล้วก็จะเอาเครื่องมือตรวจจับพลังงานมาด้วยเพราะตรงนี้ไม่น่าจะมีไฟฟ้าอะไรเลยเพื่อนๆมันเป็นพื้นที่ติดริมทะเลเลยแต่รู้สึกแบบอึดอัดมากมีพื้นที่ข้างๆที่ว่ากั้นกำแพงอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดูแปลกเหมือนกันกว้างมากเนื้อที่หลายไร่มากพื้นที่กว้างครับแล้วก็ต้นไม้อยู่ตรงกลางต้นนึงน่าจะแบบไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรหรอกถ้ามองโดยวิเคราะห์เพราะพื้นที่มันก็เป็นการแปลสภาพอีกทีนึงน่าจะมีการตัดไปเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ต้นมะม่วงไว้ออกลูกออกผลแต่ที่กัปตันสังเกตดูนะตรงด้านหลังอ่ะวิลล่าตรงนั้นอ่ะมันอาจจะเป็นวิลล่าที่ยังสร้างไม่เสร็จเหมือนกับตรงนี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเราจะกลับมาโอเคโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไอ้โอ๊ตปีดีเดี๋ยวไม่เอาจะรีบกลับใช่ไหมอยู่ข้าวไม่ฝนจะตกเอาฝนจะตกด้วยต้องรีบเดี๋ยวปิดเองก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องกัปตันด้วยนะครับผมก็ทีมงานก็หวังว่าจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆแล้วก็น่าตื่นเต้นกว่านี้เพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเราถึงที่บ๊ายบายอ้าวเดี๋ยวเราถึงที่เหมือนกันผมวิ่งกลับอีกทำอะไรต่อทำอะไรต่อเดี๋ยวกลับไปบ้านผมว่าจะเอาหมูมาสับแล้วทำบัตรกะเพรากินดีกว่าดีนะเฮ้ยโอ๊ตทำกับข้าวเป็นด้วยเหรอใช่ครับผมทำเป็นครับโอ้ยทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยมีผัดกะเพราผัดเครื่องแกงมีข้าวพงข้าวผัดผักแล้วก็มีพวกไอ้ปลาทอดกุ้งทอดอะไรต่างๆผมทำได้หมดเลยโอ้โหแจ่มมัวปักเนี่ยสเต็กก็ทำได้โอเคงั้นเดี๋ยวกับท่านขอฝากแล้วกันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆแฟนรายการที่อยู่ในสมุยเนี่ยผมทักทายน้องโอ๊ตด้วยยังโสดอยู่ใช่ไหมยังโสดอยู่ครับโสดมาทั้งปีแล้วเคยมีแฟนมั้ยไม่เคยเฮ้ยจริงจริงใครอยากจะให้น้องโอ๊ตรู้จักความรักเป็นครั้งแรกนะครับผมอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมก็ฝากของน้องโอ๊ตไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ